ัวที่เวลาเราพลิกเรือปุ๊บมันจะเป็นตัวกบประกบเรือแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ทำส่วนยื่นออกมาสำหรับเวลาเราเชื่อมต่อกับฝั่งนั้นนะมันจะได้ง่ายนะครับนี่แล้วก็ทำสโลปมาเรียบร้อยนะครับเป็นพื้นรับท้องนะอันนี้เป็นพื้นรับท้องมันก็มีสโลปหัวลงมานะครับแล้วก็เป็นพื้นรับท้องส่วนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าเหลี่ยมนะครับตอนนี้เราจะเข้าเหลี่ยมเพื่อที่จะทำให้เป็นตัวรับแรงนะครับเพราะเวลาที่เรือมีการโยกขึ้นน้ำเนี่ยส่วนที่เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างกับของเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะนะครับมันจะรับแรงนะนี้เราก็จะยึดใช้ตัวสกรูแล้วก็ตัวอีพ็อกซี่ยึดนะครับจากนั้นเราก็ค่อยเคลือบไฟเบอร์เรซินเนี่ยลงมาต่อนะครับเคลือบลงมาต่อนี้เราก็เข้าฉากนะครับเข้าเหลี่ยมนะครับที่จะนั่นนะตรงนี้เราก็จะทำเหมือนกัน2ข้างนะครับเวลาที่นะอันนี้ก็เข้าเหลี่ยมแล้วก็ผิวเนี่ยเราก็ขัดหยาบเอาไว้นะครับเพราะเวลาที่เราลงไฟเบอร์เนี่ยมันจะได้ยึดเกาะดีนะครับอันนี้ขัดหยาบแล้วนะครับมันจะได้เกาะดีเดี๋ยวเราก็ทำเหมือนกัน2ด้านแล้วก็เวลาที่มาประกบกันมันก็จะรับกันพอดีนะครับเดี๋ยวค่อยไปตามตอนที่ประกอบครับ